หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโลบักหรือยังถ้ายังไม่มีผมขอแนะนำลาว่าบักร้านรับบริการเติมโลบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมตช์ต่างๆอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้แล้วป่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับโอ้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้เลยว่า Billboard เนี่ยได้มีการแบบว่าอัปเดตนั่นเองนะซึ่ง Billboard เนี่ยก็ได้อัปเดตแบบว่าไม่ได้อัปเดตวันนี้นะอัปเดตมาเมื่อประมาณ2วันได้แล้วมั้งเพื่อนๆซึ่งสิ่งที่มันอัปเดตมาเนี่ยมันเป็นอะไรนะสิ่งที่มันอัปเดตมานี่ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เมนูโอ้ภาพยังไม่โหลดเลยนี่สิ่งที่อัปเดตเข้ามาจะเป็น2อย่างนี้เป็นเกี่ยวกับว่านิวไม่ว่าจะเป็น Spiky Tab หรือว่า Mini Gun นั่นเองแล้วก็มีแข่ง RB Battle ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าแข่ง RB Battle แล้วเราชนะเนี่ยเราก็จะได้แบตนะเพื่อนๆเป็นแบตเหมือนแบบภารกิจของอีเวนต์ RB Battle เฉยๆแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลปกติแหละไม่มีอะไรมากนะเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคือแข่งของ RB Battle ก็จะได้แค่ถ้วยรางวัลอะไรปกติเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรมาใหม่นะก็มาดูกันนะสำหรับถ้วยรางวัลเนี่ยผมก็มี25ถ้วยแล้วไอ้ถ้วยสีทองสีเงินมี14แล้วก็สีทองแดงนะมีอีก6นั่นเองนะเพื่อนโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันคือบ็อกสไปกี้แล้วก็ปืนมินิกันเองซึ่งเงินผมจะหมดแล้วแหละแต่ว่าผมซื้อบ็อกมาไว้ละนี่สไปกี้เป็นบ็อกนี้แล้วก็มินิกันเป็นอันนี้อ่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกมินิกันนะซึ่งสำหรับบ็อกสไปกี้เนี่ยเวลาที่เราชนเนี่ยน่าจะมีดาเมจนะเพื่อนๆแต่ผมยังไม่ได้ดูความสามารถของมันเลยไม่มีอะไรนะอันนี้จะเป็นบ็อกทางด้านของมินิกันนะเอ้ยมันมีติ๊กอิ่มด้วยคืออะไรถ้าผมไม่ติ๊กอ๋อถ้าผมไม่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่ายิงไปเลยนะ okay. โอ้ถ้าผมติ๊กอิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเล็งเนาะอันนี้อย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะเล็งได้เห็นว่าเล็งได้สมมติว่าผมอยากยิงไปตรงนั้นติดเตะตัวนี้นี่ wow. โคตรเท่ดูดิโคตรเท่นะแล้วแบบว่ามันสามารถสร้างเรือแบบว่ายิงคนอื่นได้เนาะสมมติว่าผมแบบว่าเสกอะไรมาดีสมมติว่าผมเสกรถมานะเดี๋ยวรอรถโหลดก่อนลืมปรับให้มันโหลดเร็วเลยสมมติผมเสกรถมาแบบนี้แล้วผมเอามินิกันเนี่ยไปแปะไว้บนรถไว้เพื่อนๆนี่บอกเลยนะว่าแจ๋วนะบอกเลยนะว่าแจ๋วแล้วก็ปรับแองเกิลลงด้วยโอเคแล้วผมก็เข้าไปนั่งอยู่บนรถเข้าไปนั่งในรถก่อนนะเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงปึ๊บขับอย่างเงี้ยขับแบบสมมติว่าเราขับไปขับมาอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบนี่รอมินิกันเดี๋ยวผมรอมินิกันครูดาวไปหนึ่งอันนี้ชึบยิงว้าวมันยิงหินพวกนี้ได้ด้วยนะดูดิหินพวกนี้พังเลยนะเดี๋ยวผมลองเอาเข้าไปยิงในด่านดูดีกว่าแล้วก็เวลาคนไหนเนี่ยเปิด PVP หรือว่ากดเล่นใน RB Battle ฝั่งเนี่ยมันก็มีการเปิด PVP ก็จะตีกันได้เลยนะแบบว่าปืนใหญ่นี่ก็จะไอ้ปืนมินิกันนี่ก็จะยิงคนอื่นได้ด้วยนะเมื่อวานผมนั่งเล่นกับคนในกลุ่มผมอ่ะโอ้โหโคตรมันคนตีนดีนะมันกวนๆดีเนาะเดี๋ยวเรายิงอีกรอบพังไปเลยพังไปเลยแต่มันก็แอบเล็งค่อนข้างยากอยู่นะไม่ได้มันแบบมันไม่รู้ว่ายิงตรงไหนมันจะคุ้มนะส่วนมากก็แบบถ้าเล็งเรือกันเองถึงจะคุ้มโอ้โหมีดิกันพังไปแล้วหนึ่งอุ้ยอ่ะดูนะโอ้ยิงมั่วหมดเลยขับไม่ตรงเลยขับยังไม่ทันตรงเลยยิงมั่วหมดละโอเคแล้วก็มันมีด่านใหม่มาด้วยนะเพื่อนก็น่าจะด่านนี้นะเป็นของ RB Battle แล้วก็มีอีกด่านหนึ่งนะแต่ผมยังไม่ได้ดูผมยังไปไม่ถึงเดี๋ยวเราไปให้ถึงกันก่อนดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอีกด่านหนึ่งด้วยนะนี่แล้วก็ด่านนี้นะเพื่อนด่านนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าคนที่มายืนตรงนี้มันเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นพวกคนที่ช่วยจัดงาน RB Battle แต่อาจจะเป็นพวกยูทูบเบอร์นะถ้าใครมีข้อมูลยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยสำหรับด่านนี้อันนี้ก็เป็นด่านของ RB Battle นะไม่รู้ว่ามีภารกิจอะไรให้แอบทำหรือเปล่ายังไม่ได้มาดูเหมือนกันนี่ด่านเก่านะโอ้โหนี่ผมแค่ติดมินิกันมาทีนี้รถผมนี่จะไปได้ด่านสุดท้ายเลยเหรอเอาไม่นะยังเหลือไกลกดเริ่มไม่ได้เอ้ยเริ่มได้นี่หว่าโอเคด่านนี้เสร็จไปด่านแพนเค้กแล้วก็ด่านสุดท้ายแล้วดูทรงแบบรถผมมีโอกาสไปถึงเส้นชัยมากเลยนะเพื่อนๆดูดิ โอ้ดูดิเหลือแค่นี้
อุ้ย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 ลืมบอกไปเลยนะว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นนะในคลิปเสียงอาจจะแปลกๆเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พูดนานแล้วเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยเสียงคลิปอาจจะดังแต่เสียงไม่เนี่ยชาเจ๋อเหมือนเดิมนะครับไม่ได้พูดนานแล้วเนาะก็ผมมีคนน่าจะคิดถึงคำนี้เยอะเลยนะว่าไม่ได้พูดนานแล้วเพราะว่าย้ายมาอยู่หอไงก็คงต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าเสียงกล้องมากขึ้นอะไรประมาณนั้นโอเคเรามาดูตังค์ที่เราได้กันดีกว่าโอ้ได้เยอะอยู่นะเออเนี่ยเห็นว่าได้มา162นะก็สามารถที่จะซื้อเป็นทางด้านของมิติการเพิ่มได้อีกตั้ง1กระบอกนะนี่อย่าลืมมาฟาร์มซื้อไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหมดอีเวนต์ไม่รู้ว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะแล้วก็บล็อกสไปกี้แล้วบล็อกสไปกี้นี้ทำอะไรได้เวลาเราขับชนเนี่ยเวลาเราขับชนอะไรเนี่ยบล็อกมันจะมีดาเมจใส่นะสำหรับบล็อกสไปกี้นะเดี๋ยวผมเอาบล็อกสไปกี้มาวางไว้บนรถแล้วเราลองขับไปชนกันดูดีกว่าไหนนะสไปกี้อันนี้วางไว้แบบนี้นะไม่ได้เน้นสวยนะเน้นวางแบบว่าให้แบบว่าได้ดูนะว่ามันชนได้จริงมาเราไปขับชนกันเลยดีกว่าว่ามันจะสุดเฟี้ยวสักแค่ไหนนะว่ามันจะชนได้สักแค่ไหนกันเชียวนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมเมื่อวานตอนผมเล่นผมก็เล่นแต่มินิกันเนาะไหนชนอ๋อมันไม่ชนเลยนี่วะเราไปอันที่แบบว่ามันมีบล็อกด้านหน้าดีกว่าเนาะนี่ไอ้พวกนี้เราลองชนดูนะเพื่อนๆเลยทีนี้อุ้ยแค่นี้เหรอทีเดียวพังเลยแม่หรือว่าไงอุ้ยเหมือนจะไม่ใช่ทีเดียวพังชนพวกนี้ใช่ไหมโอ้ชนไม่ได้หรอผมไม่รู้มันชนทีเดียวพังหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนผมดูบล็อกนี้ดิเอ้ยอ๋อนี่มันก็ชนได้อยู่สักพักหนึ่งนะเนี่ยดูนะอ๋อมันก็ชนได้อยู่แป๊บหนึ่งเนาะมันก็ไม่ได้ชนได้นานเลยขนาดนั้นเนาะว่ะผมลืมดูความแข็งของบล็อกมันเลยนะมันชนได้อยู่นิดนึงมันชนได้อยู่นิดนึงเหลืออยู่อันหนึ่งเหลืออยู่อันหนึ่งเดี๋ยวเราลองเอาให้มันพอดีแล้วก็ได้ชนกันเอาไม่ชนอีกชนน่ะชนละไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะเดี๋ยวผมลองรีเซ็ตตัวไปดูแป๊บนึงเรามาดูกันสำหรับบล็อกสไปกี้กับบล็อกของมินิกันนะซึ่งบล็อกสไปกี้จะมีความแข็งอยู่ที่1ก็คือชนทีเดียวน่าจะบล็อกอื่นก็น่าจะแตกเลยแม่นะเดี๋ยวผมมันน่าจะมีเขียน description ความสามารถอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่มีเขียนโอเคส่วนมินิการเนี่ยความแข็งจะอยู่ที่ความแข็งจะอยู่ที่4นะสำหรับมินิการเนี่ยความแข็งจะอยู่ที่4โคตรเท่เท่มากเท่มากแล้วก็สิ่งที่มันเอามาขายอีกก็จะเป็นปืนใหญ่อันนี้แล้วก็เป็นทางด้านของปืนใหญ่อันเล็กอันนี้นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็มีมาขายหลายครั้งแล้วส่วนในปืนใหญ่อันใหญ่เนี่ยก็ขายตรงนี้550นะ550ได้ระเบิดได้ดาบแล้วก็ได้ปืนใหญ่นะส่วนอันนี้250นะได้แค่ปืนใหญ่อันเดียวไอ้พวกใช่มันคืออันเดียวกันนะเพื่อนๆก็จริงๆแล้วผมมองว่าซื้ออันนี้ไปเลยก็ได้ไหมได้อย่างอื่นด้วยหรือว่าถ้าอยากได้2อันก็ซื้อนี้น่าจะประมาณนั้นบางส่วนปืนใหญ่อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันมีเนี่ยมีนะกล่องแดงก็มีนะกล่องเหลืองมีไหมกล่องเหลืองไม่มีเนี่ยตั้งแต่กล่องแดงเป็นต้นไปมีนะเนี่ยกล่องแดงกล่องฟ้ามีนะกล่องม่วงก็มีก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวบ็อกซ์ทางนี้นะยิงได้ไหมอ๋อยิงไม่ได้นี่ผมเล็งโดนใครนะก็คงเป็นประมาณนั้นนะเพื่อนๆสำหรับอัปเดตในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ปืนใหญ่ก็เป็นนี้เอ้ยปืนใหญ่รีเวิร์กมาปะแล้วผมคิดไปเองมันมีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังนี้ตั้งแต่แรกแล้วอุ้ยมันชาร์จเร็วกว่าเดิมเหรอใช่ไหมถ้าลูกกระสุนหมดทำไงลูกกระสุนหมดทำไงผมอยากรู้เหมือนกันว่าลูกกระสุนหมดทำไงหรือว่ามันจะเป็นเหมือนกับไอตัวนี้ป่าวเพื่อนๆเป็นเหมือนกับไอของอีเวนต์คริสต์มาสอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเวลาที่ตอนอันนี้คือมันมีทั้งหมด25นัดนะถ้าผมยิงจนหมดเนี่ยมันจะไม่รีแล้วนะเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวพอมันหมดมันก็จะไม่รีให้ผมละเนี่ยพอมันหมดมันก็ไม่รีละอันนี้คล้ายๆกันไหมน่าจะคล้ายๆมั้งเพื่อนๆคือพอมันหมดปุ๊บมันก็จะไม่รีนะแล้วปืนใหญ่ล่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมปืนใหญ่หรือว่ามันเป็นปกติปืนใหญ่มันจะรีไหมหรือว่ามันจะไม่รีรีเหมือนเดิมโอเคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับปืนใหญ่ก็ยังรีเหมือนเดิมโอเคนะเพื่อนๆสำหรับบิวโบได้อัปเดตกับไอเทม2อย่างเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างนะถ้าทุกคนชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนั่นเองอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม